สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้ว่าจะชวนมาทำขนมอีกแบบนึงค่ะเป็นขนมที่มีขั้นตอนการทำแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เราจะเอาวัตถุดิบหลักตัวหนึ่งซึ่งเราเคยทำมาแล้วในครั้งก่อนค่ะนั่นคือขนมปังฝรั่งเศสนั่นเองโบจะขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยหลายคนอาจจะแบบชอบกินกับเนยชอบกินกับแยงหรือบางคนก็เอาไปทำเป็นขนมตัวที่เรียกว่ากาลิกเบสค่ะขนมปังกระเทียมนั่นเองแต่วันนี้โบจะเอาขนมปังฝรั่งเศสค่ะมาทำเป็นขนมตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากริลชีสค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมของกริลชีสกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้อันเริ่มเลยเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะโบทำไปแล้วเนาะแล้วก็ไปดูสูตรกันได้ค่ะที่ขนมที่ชื่อว่าขนมปังฝรั่งเศสในเว็บไซต์ของเราค่ะจะมีทั้งอัตราส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทำหมดเลยแล้วก็มาดูตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวหลักของเราก็คือชีสเองค่ะเห็นสีส้มๆสวยๆแบบนี้นั่นก็คือเชดดาร์ชีสค่ะใครสะดวกหาซื้อชีสยังไงก็ใช้ได้หมดเลยเนาะมอสซาเรลล่าชีสหรือว่าจะเป็นเจสชีสหรือว่าจะเป็นชีสที่เป็นแผ่นๆที่เราไว้ทำแซนด์วิชก็ใช้ได้ค่ะแล้วตัวนี้เป็นเนยค่ะเนยสดโบใช้เป็นเนยจืดเนาะเพราะว่าตัวขนมปังฝรั่งเศสของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติเค็มๆอยู่นิดนึงและเจอชีสอีกชีสก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเค็มกันไปหมดเพราะก็เลยเลือกใช้เนยจืดค่ะวันนี้ค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นขนมปังฝรั่งเศสของเรากันก่อนอันดับแรกเราก็หั่นเลยหั่นให้หน้าตัดเขากว้างๆนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการใส่ชีสเยอะๆชิ้นแรกก็พักไว้ก่อนหั่นชิ้นความหนาชิ้นสำหรับโบคิดว่าน่าจะประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งอะค่ะไม่ควรจะบางหรือว่าหนาไปกว่านี้เนาะโอเค1ชิ้นขนมปังฝรั่งเศสตัวนี้อาจจะดูว่าแบบใหญ่กว่าที่โบทำคราวก่อนเนอะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยโบแบ่งแป้งโดออกเป็น2ส่วนเพื่อทำขนมปังฝรั่งเศสออกเป็น2ชิ้นเวลาทานจะได้แบบหมดไปเป็นชิ้นๆแบบเราทานอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ทำกริลชีสเนาะก็เลยทำเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวโบหั่นหมดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทานเนยกันค่ะตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสของโบก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เยอะอยู่2 4 6 8 12ประมาณ7คู่เลยส่วนหัวท้ายนี้ก็เดี๋ยวเอาไปกินเล่นเนาะไม่ต้องใช้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำวิธีทำชีสดีกว่าค่ะขูดชีสกันเก็บก่อนอันนี้แอบขูดไว้บ้างแล้วเมื่อกี้โอเคค่ะนี่เอาชีสก็ขูดใช้ที่ขูดนะคะขูดแบบถ้าถามว่าทำไมต้องขูดเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในแซนด์วิชหรือขนมปังของเราเนี่ยค่ะเขาจะได้ละลายเร็วถ้าเกิดว่าเขายังแบบหั่นเป็นแบบชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเขาจะละลายบางทีขนมปังที่เราไปติวบนกระทะอาจจะไหม้ไปก่อนโบก็เลยขูดชีสไว้โอเคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราก็ทานเนยขนมปังดีกว่าค่ะอันนี้ทำไปก่อนขนมปังใช่อันนี้ก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวโบจะเอามาคู่หนึ่งทำให้ดูเป็นตัวอย่างในคู่หนึ่งเนาะเอ๊ะมากินอยู่อย่างนี้โอเคค่ะอย่างนี้นะแล้วก็ใช้เนยสดค่ะอันนี้เห็นไหมครับเนยมันนิ่มละก็จะทานง่ายเป็นเนยอุณหภูมิห้องค่ะแต่ว่าโบก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าจะให้มันเป็นเนยแบบแข็งก็ได้แต่มันจะทายากเราก็ทาลงไปให้ทั่วๆเนาะอุ้ยทั่วแหละเดี๋ยวโบจะทาให้ครบหมดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ชีสกันอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะตอนนี้โบทาเนยไว้หมดแล้วเดี๋ยวทำให้ดู4คู่เนาะโอเคค่ะเราจะใส่
ตัวนี้เดี๋ยวใครเพิ่งเปิดมานึกว่าฝอยทองไม่ใช่นะเป็นเชดดาร์ชีสที่โบขูดไว้เมื่อกี้ค่ะโอเคมาเดี๋ยวโบก็จะใส่ลงไปเลยค่ะใช้มือเลยก็ได้ไม่เป็นไรใส่โอเคค่ะแล้วก็ใช้ชิ้นของเขาประกบไปเลยใช้ด้านที่ทาเนยนะคะตอนนี้ด้านเนี้ยโบยังไม่ทาเนยนะสองด้านนี้ยังไม่ทาเนยประกบไว้ก่อนโอเคมาด้านไหนเนี่ยด้านนี้โอเคค่ะเดี๋ยวโบทำหมดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาทาเนยกันอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะกลิวบนกระทะเรายังมีอีก2ด้านเนาะด้านนี้กับด้านนี้ที่ยังไม่ได้ทาเนยเดี๋ยวมาทาเนยกันก่อนค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวก็วอร์มกระทะไว้ได้เลยเนาะวอร์มไว้เลยดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวโบทานในก่อนเนาะบางคนอาจจะแบบไม่อยากทาขี้เกียจทาแล้วก็โยนเนยลงไปในกระทะเลยแล้วก็กลิวแต่โบเคยลองแล้วค่ะใช้วิธีนั้นแล้วหน้าขนมปังไม่ค่อยสวยเลยวิธีการต้องเสียเวลาขึ้นมาทาตรงตัวขนมปังก่อนขนมปังเราก็จะน่าทานขึ้นเยอะเลยโอเคอีกด้านนึงเดี๋ยวรอระหว่างรอกระทะร้อนกว่านี้อีกนิดนึงทานนี้เลยดีกว่าใกล้ได้ละเดี๋ยวโบเบรกตรงนี้ก่อนมาโอเคค่ะเดี๋ยวโบจะกลิวทีละชิ้นละกันเนาะเพราะว่ากระทะเรามันไม่ใหญ่มากโอเคค่ะทีละด้านนะคะแล้วก็เคล็ดลับของการที่จะทำให้ชีสเนี่ยละลายเร็วคือการใช้ฝาปิดไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็เช็คดูคอยเช็คดูค่ะว่าชีสละลายหรือยังหรือว่าลองจิ้มๆดูก็ได้ว่ามันแบบมันจะแบบนุ่มๆอะค่ะเดี๋ยวเราลองปิดดูแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีอะค่ะแล้วก็คอยเช็คดูเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวมากลับด้านกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผ่านไปประมาณ2นาทีโอเคเนี่ยขนมปังเราจะติดกันแหละแสดงว่าชีสเนี่ยเขาละลายแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านกันเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวระหว่างรอด้านนี้ให้เขาแบบสีเป็นสีสวยๆแล้วก็ให้เขากรอบอะค่ะเราไม่ต้องปิดฝาแล้วนะฝานี้ไม่ใช้แหละโอเคค่ะเดี๋ยวกลิวอีกสักแป๊บนึงนะคะประมาณนาทีนึงค่ะเดี๋ยวได้ทานแล้วโอเคค่ะตอนนี้เพิ่งเอาออกมาจากกระทะร้อนๆเลยเดี๋ยวโบจะหั่นแล้วก็จะเสิร์ฟนะคะหั่นเลยเนาะทำยังไงดีร้อนอ่ะมันจับไม่ถนัดเลยโอเคหมออาจารย์เมื่อกี้ทำ2ชิ้นเนาะจะเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะโอเคกลิวชีสของโบก็เสร็จแล้วแอบปักด้วยอ่ะฝรั่งเศส น่ารักไหมโอเคค่ะตอนนี้กลิวชีสของโบก็เรียบร้อยแล้วค่ะใครจะทานเล่นๆหรือทานคู่กับสลัดเป็นอาหารเช้าหรือว่ากินเป็นของว่างก็เพลินมากเลยค่ะตัวนี้ทำทีไรก็หมดทุกทีโอเคสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ